สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้าง document นะครับเพื่อมาอธิบายข้อมูลที่เราเขียนโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเข้าไปในโปรเจกต์นี้นะครับจะสร้างไว้ในนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องคลิกที่แผ่นกระดาษก่อนครับจากนั้นก็คลิกไฟล์ครับคลิก save as ครับตั้งชื่อไฟล์ที่จะอธิบายนะครับตามด้วยนามสกุล txt.txt อย่างนี้นะครับจากนั้นก็คลิกเซฟครับtxt นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเซฟครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาที่ target one ครับคลิก add group ครับพิมพ์ชื่อ document ลงไปครับหรือชื่ออะไรก็ได้ครับจากนั้นคลิก1ครั้งครับที่หน้าต่างโปรเจกต์วินโดว์เนี่ยครับอันนี้เรียกโปรเจกต์วินโดว์จากนั้นก็คลิกขวาครับ document คลิก add existing file นะครับจากนั้นจะไม่มีนะที่เราตั้งขึ้นนามสกุล text ไม่มีนะครับมันเป็นนามสกุล C หมดเลยครับเห็นไหมมันเป็น C source file หมดไม่มีครับเมื่อไม่มีเราก็ต้องพิมพ์นะครับพิมพ์ชื่อดีเลยลงไปเลยครับมันขึ้นมาให้มันจะมีขึ้นบล็อกออกมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกดีเลย .txt ที่เราเขียนไว้นี่นะครับนามสกุล txt นะครับคลิกครับมันจะเข้ามาในช่องไฟล์ name จากนั้นคลิก add มันก็จะเข้ามาในนี้ครับจากนั้นคลิก close ไปก่อนคลิกขึ้นมาครับเห็นไหมครับมาแล้วครับ text เดี๋ยวมันคลิกครั้งครับคลิก window ครับหน้าต่างมันผิดเพี้ยนคลิก Windows Reset View to Default นะครับปึ๊บมันก็กลับมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะมันคลิกไฟล์ที่ active อยู่นี้นะ delay.txt นะชื่อไม่ควรตั้งซ้ำกันนะครับเพราะมันจะงงเมื่อกี้ผมเลยตั้งซ้ำมันเลยงงๆต้องดูที่นามสกุล txt นี่ครับจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อมูลลงไปได้เลยนะครับว่าเราจะอธิบายอะไรนะครับเวลาเราดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับนะเวลาเรางงอะไรเราก็เข้ามาที่ document นี่นะครับ text.txt นะครับแล้วมันคลิกมันคลิกครับแล้วเราก็จะเห็นคำอธิบายนะครับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ